ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบจะส่ง SMS ทันไหมยังสามารถส่งได้อยู่นะคะสำหรับผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอวยพรการสวัสดีปีใหม่การหรือแม้กระทั่งนะคะไปที่มหามงคล2559เองก็ตามก็สามารถนะคะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้อยู่นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความส่งมาที่422106นะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Facebook Fanpage กันนะคะ Miracle Channel TV ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะซึ่งรายชื่อก็จะประกาศกันทั้งหมด10รายชื่อต่อวันด้วยกันก็ไปลุ้นกันนะคะส่วนใครเป็นผู้โชคดีอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุว่ารับไปทินมหามงคล2559นะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะชมรายการย้อนหลังไปนะว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลภาพต่างๆนะหรือว่าข้อคิดเกร็ดดีๆขวดหาฝากเอาไว้เนี่ยก็สามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นโครงการดีๆนะคะที่ Miracle Channel ของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วมเลยนะแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆในการดูแลนะบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเด็กที่เขายากไร้โรงเรียนต่างๆที่ห่างไกลเองก็ตามซึ่งครูอาถานะคะก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป็นครูต้นบุญนะคะที่นำพาเราทุกคนได้มีโอกาสได้นำสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ทุนทรัพย์ต่างๆเนี่ยไปมอบให้นะคะกับโรงเรียนต่างๆหรือแม้กระทั่งหลายต่อหลายครอบครัวซึ่งถ้าเกิดว่านับแล้วเนี่ยก็ประมาณ50กว่าครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่านับเป็นชีวิตไม่เชื่อค่ะว่าเป็นหลักพันเลยที่เราได้ร่วมกันนะคะทำให้เขาได้มีรอยยิ้มทำให้เขาได้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดกันนะคะเป็นการประมวลภาพนะคะว่าเราไปไหนมาบ้างรอยยิ้มที่พวกเขาได้มีให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรความสุขที่ทุกคนได้ร่วมกันในการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างต้องคอยติดตามกันนะคะส่วนใครที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจดหมายอีเมล์ address หรือว่าเว็บบอร์ดเองก็ตามก็สามารถฝากเรื่องราวเข้ามาได้แล้วก็ไม่แน่นะอาจจะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มาเจอกันได้มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันในรายการกันก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการกันนะทุกวันศุกร์ 6:00 ถึง 1:30 วันนี้เวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะWhat?